การประเมินว่าประเทศที่ประชากรไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึงจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมดังนั้นการสร้างระบบสุขภาพที่เสมอภาคเพื่อให้ผู้เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดารได้เข้าถึงการรักษาจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศโดยรวมผมเปรียบเมืองไทยว่ามีทั้งเมืองบนและเมืองลุ่มเมืองบนก็คือเมืองหลวงอำเภอเมืองจังหวัดใหญ่เมืองบนเหล่านี้เนี่ยจะมีการแพทย์และสาธารณสุขชั้นกลางชั้นสูงขึ้นไปทั้งเอกชนทั้งรัฐทุ่มไปที่นี่หมดเลยหมอเกือบ 100% ไปอยู่ที่นี่ผู้เชี่ยวชาญ 100% อยู่ที่นี่เมืองลุ่มก็คืออำเภอรอบนอกของแต่ละจังหวัดและโดยเฉพาะยิ่งชายขอบชายแดนยิ่งไกลไปใหญ่เลยแม้แต่หมอธรรมดายังไม่มีอย่างรพสตเนี่ยมีแต่พยาบาลเราไม่สามารถหาหมอไปอยู่ที่นั่นแม้แต่คนเดียวอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นความเหลื่อมล้ำทางโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจนอกจากนั้นยังมีกลุ่มเปราะบางที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่าสุขภาพพลานามัยของประชาชนเป็นปัจจัยและพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อให้การรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดารซึ่งปัจจุบันนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่งทั่วประเทศไทยได้มีส่วนสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำเหล่านั้นเป็นพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชในสมัยเมื่อ40ปีที่แล้วก็คือพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันท่านรับสั่งให้เรานึกให้เสมอว่าโรงพยาบาลยุพราชเกิดขึ้นเพราะเงินบริจาคของประชาชนให้พวกเราไปดูแลเจ็บไข้ได้ป่วยของประชาชนในถิ่นทุรกันดารและยากจนอันที่สองเนี่ยก็รับสั่งให้โรงพยาบาลยุพราชเนี่ยพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและอันที่สามเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้รับสั่งฝากมาทางท่านประธานองคมนตรีพลเอกสุรยุทธ์ว่าบัดนี้ก็ถึงเวลาแล้วหมอพยาบาลบุคลากรในโรงพยาบาลยุพราชน่าจะใช้ความดีความเก่งที่ตนได้สะสมมา 4-50 ปีเนี่ยออกไปทำงานสุขภาพชุมชนจากพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเร่งให้เกิดการแก้ปัญหาและการขยายบริการสาธารณสุขในหลายด้านเช่นการบริการระบบการแพทย์ทางไกลหรือเทเลเมดิซินโครงการต่อบ้านเติมสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยหรือผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้นโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่โครงการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กเพื่อวินิจฉัยและรักษาโรคบกพร่องทางการเรียนรู้และอีกอันหนึ่งคือมะเร็งเต้านมก็ทรงตั้งมูลนิธิกาญจนบารมีแล้วก็ให้เป็นโมบายแมมโมแกรมก็จะมีหมอเอ็กซเรย์ด้วยนั่งไปเลยถ้าหากว่าสงสัยเป็นมะเร็งเนี่ยต้องรีบส่งเลยเซฟชีวิตประชาชนที่เป็นมะเร็งเริ่มต้นมะเร็งเต้านมเริ่มต้นเยอะแยะหมดเลยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่รัชกาลที่10รับสั่งว่าให้เอาความดีความเก่งเนี่ยออกไปทำงานนอกโรงพยาบาลไปทำงานในชุมชนไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้รับรู้กันผมจะยกตัวอย่างอันหนึ่งเป็นการปรับปรุงคุณภาพบริการของโรงพยาบาลในเรือนจำแล้วก็ทรงตั้งมูลนิธิว่าราชทันปันสุขแล้วก็ทรงมอบหมายให้องค์มนตรีสองท่านช่วยดูแลขาดหรืออะไรอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็จะพระราชทานให้หมดพระเจ้าอยู่กับสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยพระราชทานให้หมดพระเจ้าอยู่องค์ปัจจุบันเนี่ยทรงมองใน2ระดับคือบ้านเมืองและอีกระดับหนึ่งคือราษฎรบ้านเมืองก็ต้องมั่นคงต้องสันติสุขประชาชนก็ต้องได้รับบริการที่ทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่เมืองบนหรือเมืองลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเปราะบางหรือเปล่าเนี่ยก็ได้รับประโยชน์หมดนะครับบุญแผ่นดินทศมินธราธิราชธรรมนุชาติบำรุงรัฐจำรัดล่าน้ำพระทัยอบเอื้อเกื้อประชาชนเปี่ยมสุขใต้ฟ้าพระบารมี